าคุณผู้ชมไปที่ไร่ทานธรรมค่ะที่จังหวัดเลยเขาบอกว่าที่นี่เลี้ยงเป็ดไข่นอกจากจะเปิดเพลงให้น้องเป็ดฟังแล้วนะคะยังสร้างภูวิลาให้ด้วยค่ะนางสาวธนกันพัฒน์หรือว่าจูนบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครตัดสินใจกลับบ้านมาทำการเกษตรด้วยการเลี้ยงเป็ดไข่บนพื้นที่ว่างนะคะของพ่อแม่ในชื่อไร่ทานธรรมในจังหวัดเลยการเลี้ยงเป็ดที่นี่นะคะให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดค่ะไม่เลี้ยงแบบปล่อยลงไปในทุ่งก็ไม่คือไม่ปล่อยปะละเลยอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าต้องการให้เป็ดนั้นอยู่ดีคุณภาพดีมีผลผลิตที่ดีนะคะจึงตัดสินใจค่ะเปิดเพลงค่ะให้เป็ดฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสตริงหมอลำหรือแม้แต่เพลงสากลเพื่อที่จะให้เป็ดอารมณ์ดีนะออกไข่มาจะได้สวยๆนะคะเป็ดเขาเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายถ้าเราเปิดเพลงให้ฟังตลอดเนี่ยเขาก็จะให้ปริมาณไข่ที่เยอะแล้วก็ขนาดไข่ที่ฟองใหญ่ด้วยค่ะของเราเป็นยังไงครับปริมาณไข่จากปริมาณไข่ถ้าสมมติว่าไหนที่ไม่ได้เปิดไข่จะลดลงประมาณ 20-30% ค่ะแต่ถ้าเปิดปุ๊บก็คือไข่ก็คือจะไซส์ใหญ่ด้วยแล้วก็ปริมาณก็คือเป็นที่น่าพอใจด้วยโอ้นี่เพิ่งรู้ข้อมูลนี้เนาะแล้วเขาอยู่หน้างานเขาจะรู้เลยว่าปริมาณมันลดลงเพิ่มขึ้นจากการเปิดเพลงเนี่ยแล้ว 20% 30% นี่ไม่น้อยเยอะนะนี่แสดงว่าเปิดเพลงอย่างเดียวรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% เลยนะใช่ใช่แล้วก็ไข่ฟองใหญ่ขึ้นด้วยนี่ก็เป็นแนวทางเลยนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่นะเอาไปเป็นไอเดียได้นะคะหลายคนบอกว่าเพิ่มขึ้นอยากไปเลี้ยงเป็ดหลายคนก็บอกว่าอยากไปเป็นเป็ดเพราะว่าฟังเพลงเพราะๆจะได้คลายเครียดไปก่อนเลยไหมให้พี่บ๊อบไปก่อนเลยคุณผู้ชมงานนอกจากเขาบอกว่าจะเปิดเพลงแล้วนะคะอีกหนึ่งความสำคัญก็ให้ความสำคัญเรื่องระบบของคอกค่ะก็จะแบ่งออกเป็น4โซนโซนแรกคือห้องนอนสำหรับให้เป็ดฟักไข่โซนที่2คือห้องอาหารสำหรับให้เป็ดกินอาหารแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงกลางวันด้วยนะโซนที่3คือห้องแต่งตัวค่ะก็จะให้เป็ดเล่นน้ำเสร็จก็ขึ้นมาสลัดขนตรงนี้โซนที่4เป็นโซนไฮไลท์ที่คุณจูนบอกว่าเรียกว่าพูลวิลล่าหรือว่าสวนพักที่มีสระน้ำสำหรับให้เป็ดนั้นได้ผ่อนคลายกินอาหารตามธรรมชาตินะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกไข่ออกผลแบบไม่คาวด้วยนี่คือวิธีการของเขาส่วนราคาหลายคนถามว่าดูแลเป็ดแบบนี้มันคุ้มกับต้นทุนหรือเปล่ามาดูราคากันนะคะเขาบอกว่าราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่าง120-140 บาทแล้วแต่ขนาดว่าจะเล็กกลางใหญ่คุณผู้ชมที่อยากสนับสนุนนะคะสนับสนุนเป็ดอารมณ์ดีไข่เป็ดอารมณ์ดีเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Facebook ไร่ทานธรรมค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราดูตรงหน้าจอนะเราจะรู้เลยว่าไข่เป็ดของเขาว่ามันใหญ่กว่าปกติมากอุดหนุนกันได้นะคะ120-140เนี่ยคือไข่ไก่เบอร์1เบอร์0เลยนะราคาประมาณนี้เลยนะฮะโอ้ไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับ